วันพุธนะจะขอพรเทวดาประจำวันเกิดอย่างไรดีมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเราเป็นอย่างไรอะไรที่เป็นส่วนที่ขาดอะไรที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนดีอะไรที่เป็นส่วนที่ขาดแล้วก็ขอพรให้มันเติมเต็มอะไรที่เป็นส่วนไม่ดีขอให้ออกไปแล้วอะไรที่เป็นโอกาสขอให้เข้ามาเร็วเวลาที่เราขอพรเทวดาประจำวันเกิดโดยใช้ไพ่ยันเทวดาประจำวันเกิดแบบนี้นะให้เราแตะที่หน้าผากแล้วขอสิ่งที่ดีๆครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแตะเพื่อขอสิ่งที่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เข้ามาในชีวิตให้ออกไปอาจารย์เรียงให้คนวันพุธนะอันดับแรกเลยเนี่ยเอาสิ่งดีๆก่อนได้ไหมเวลาที่เราอ่ะจะได้เงินได้ทองเนี่ยสมองความคิดคำพูดของวันพุธเนี่ยเฉียบขาดเป็นที่1ในบรรดา7วันคนเกิดวันพุธนั้นน่ะมีแง่มุมของการคิดการวางแผนการเจรจาหัวธุรกิจการค้าเป็นเลิศที่สุดอันนี้อาจารย์จะพูดบ่อยว่าวันพุธเนี่ยนะตำราท่านว่าเป็นวันแห่งพ่อค้าวานิชจะเป็นแม่ค้าวานิชก็แล้วแต่ก็คือเกิดมาเนี่ยเพื่อพูดเพื่อขายเพื่ออธิบายเพื่อขยายความดังนั้นอาชีพคนวันพุธที่จะรุ่งไม่ว่าจะใช้ในทางตรงหรือทางอ้อมคือการคิดหรือการพูดออกไปบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นเซลล์เป็นวิทยากรเป็นคนที่ต้องใช้เสียงหลายๆคนที่เป็นนักร้องเนี่ยใช้เสียงใช้คำพูดหาเงินหาทองได้ดังนั้นคนพูดเนี่ยนะแม้จะทำอาชีพใดก็แล้วแต่จะมีหัวการคิดการค้าวางแผนดีเวลาที่จะขอพรจากเทวดาประจำวันเกิดนะอาจารย์ขอเลยให้พวกเราเนี่ยทำตามนี้นะบอกเคล็ดลับแบบสั้นๆเลยนะพระยันเทวดาประจำวันเกิดเป็นพุทธสีเขียวจะมีการลงคาถาเอาไว้แล้วเราท่องคาถาตามนี้วันพุธนะให้เราท่องคาถาตามนี้เลยทั้งหมด17ครั้งเป็นคาถาย่อๆ17บทแล้วเราแตะหน้าผากอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีขอให้เข้ามาแล้วสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเช่นอะไรเช่นคนชอบโกงคนเห็นวันพุธเนี่ยใจกว้างใจดีเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากคนพูดเนี่ยนะเราเคยเห็นคนที่ใจบุญสุนทานไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะมีรับลมคมไหนแล้วทำอะไรก็ทำแบบคนใจกว้างทั่วไปถ้าใครอยากได้อะไรก็ให้เข้าไปแต่บางคนว่าเจอคนที่มาตลบหลังเข้าใจป่ะทำคุณบูชาพดวันพุธเนี่ยจะใช้คำนี้เปลืองมากด้วยความที่เป็นคนใจกว้างใจดีแล้วก็เหมือนกับวันพุธเนี่ยนะโดยลักษณะแล้วเนี่ยพวกเราเคยได้ยินคำว่าเป็นคนของมหาชนไหมคล้ายๆพวกดาราคือคล้ายกับว่าภาพลักษณ์ดีทำตัวดีเป็นเยี่ยงอย่างคนอื่นแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาจะทำดีตอบกลับมาเสมอนะจริงหรือไม่ดังนั้นคนเป็นพุทธเนี่ยนะเวลาที่จะขอหนึ่งขอให้คนที่ไม่ดีคนที่โกงอ่ะคนที่หักหลังอ่ะออกไปจากชีวิตถ้าเราจะไล่สเต็ปนี้ก็ได้นะสมมติว่าเรามองว่าไม่รู้ล่ะในแต่ละวันเช้าตื่นมาเนี่ยรอแตะหน้าผากก่อนเลยพระยันเทวดาประจำวันเกิดนะว่าคาถาตามที่เขียนเอาไว้แต่กี่ครั้งก็เขียนไปแล้วนะว่าคาถาจบแล้วเนี่ยขอให้คนที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคนที่โกงนะออกไปจากชีวิตคนรักผีโกงเพื่อนผีโกงพ่อค้าแม่ค้าที่โกงคนที่ไม่ดีให้ออกไปโชคร้ายที่ไม่ดีนะบางคนก็เป็นหนี้สินที่ไม่ดีให้ออกไปโรคภัยไข้เจ็บให้ออกไป2ถ้ามองนะเราอยากได้สิ่งดีบ้างแต่หน้าผากอีกครั้งนึงสิ่งใดที่วาจาเรามันใช้การได้ดีที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยนะอยากให้วาจาเป็นเงินเป็นทองนี่นะพยันแบบนี้นะเฉพาะของวันพุธเนี่ยนะอยากให้วาจาเป็นเงินเป็นทองอยากให้แผนชีวิตแผนธุรกิจของเราเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าอยากได้เงินกี่แสนกี่ล้านขอไปวันนี้ต้องไปคุยกับใครต้องไปคุยเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นึกถึงหน้าของคนที่เราจะไปคุยก็เรานึกถึงจำนวนเงินเป็นตัวเลขนะที่เราต้องไปคุยให้สำเร็จเพราะมันพุทธเนี่ยชอบตัวเลขชอบคิดชอบคำนวณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ประเด็นคือมันจะสำเร็จมากน้อยที่ผ่านมาเราอาศัยกำลังของเราไม่รู้ว่าเคล็ดลับคือขอพรจากเทวดาประจำวันเกิดดังนั้นจงใช้ผ้ายันเทวดาประจำวันเกิดของเราเนี่ยแตะหน้าผากนะครั้งแรกแตะเพื่อสิ่งไม่ดีออกไปครั้งที่2แตะเพื่อขอให้เงินขอให้คนขอให้ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนี่คือเคล็ดลับที่คนมันพุทธเนี่ยจะใช้ได้เอาคุณสมบัตินี้ไปใช้แล้วขอให้สำเร็จทุกประการร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคน